นับสนุนรายการโดย B1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้หญิงซินวี่คุณสวยถูกใจเมื่อใช้ซินวี่เขาเคยละน้องจังพันนานมาก่อนคลายซาตอนนี้น้องมาคลายหม้อเมื่อก่อนเขาเร่งอยู่หม้อคอน้องมาคลายหม้ออยู่ทำไมกันนะฝนยังก็เห็นอยู่เต็มตาว่าน้องจังพันนานไปมาเดินคลายหม้อเราคือรายการผู้หญิงอยากสวยใช่ไหมพี่อิ๋วแต่ว่าพอได้ฟังเพลงฉันนาไข่หม้อแล้วงงเลยนะคือแบบโอ๊ยตายหมดสวยเลยนะใช่คนชื่อฉันนาเขาขายหม้อหรือว่าอะไรยังไงอันนี้คือสิ่งที่เบลอยากจะถามพี่อิ๋วมากเลยคือปกติแล้วเนี่ยได้ยินแต่เพลงฉันนาที่รักใช่แล้วอยู่ดีๆมาวันนี้เนี่ยเป็นฉันนาขายหม้อไม่เคยได้ยินเลยนะเพลงนี้แสดงว่าเราเกิดคำถามแล้วก็สิ่งที่เราเนี่ยสงสัยเหมือนกันเลยพี่อิ๋วทำไมถึงใช้ชื่อว่าเพลงฉันนาขายหม้อคนชื่อฉันนาดิขายหม้อเหรอนั่นน่ะสิเป็นอาชีพใหม่หรือเปล่าเออขายแล้วได้ตังค์เยอะหรือเปล่าน้องเบลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนขายหม้อกันไหมคะพี่อิ๋วคะเออนะเบลไปลองขายหม้อก่อนก็ได้ลูกค้าหนีหมดเลยฟังเสียงแม่ค้าแบบนี้แล้วนะเออเป็นยังไงวันนี้กลับมาพบกับเรา2คนอีกเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมค่ะในรายการผู้หญิงอยากสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะโอ้โหกลับมาเจอกันทั้งทีเนาะก็ต้องมีเคล็ดลับดีๆมาฝากทุกสาวเหมือนเช่นเคยค่ะถูกต้องเลยอันนี้เนี่ยเป็นธรรมดาที่แบบเรา2คนเนี่ยนะจะนำเคล็ดลับดีๆแล้วก็วิธีดูแลตัวเองนี่นะคะสำหรับคุณผู้หญิงเราก็ไม่ได้ดูแลแค่ผู้หญิงอย่างเดียวด้วยนะคุณผู้ชายเนี่ยนะคะก็สามารถนำวิธีที่เรา2คนนำมาแนะนำเนี่ยไปดูแลรูปร่างตัวเองได้อีกด้วยใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้ก็มีวิธี5วิธีด้วยกันนะคะที่ก็มี5อาหารที่สาวๆกินแล้วเนี่ยจะมีหุ่นดีหุ่นสวยมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมโอ้โหไม่เฉพาะทานแค่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแต่ว่ายังมีแบบอาหารที่เราทานในชีวิตประจำวันที่จะทานแล้วแบบทำให้รูปร่างของเราเนี่ยดูดีได้ด้วยเหรอคะพี่อิ๋วคะอย่างก็คือ เป็นอะไรที่หาทานง่ายๆไม่ยุ่งยากด้วยค่ะน้องเบลค่ะมีอะไรบ้างเอ่ยใช่ข้อแรกเลยก็คือพริกค่ะน้องเบลค่ะพริกเนี่ยนะอาจจะมีรสชาติที่เผ็ดร้อนบ้างแต่บางคนก็อาจจะชอบค่ะเหมือนพี่เนี่ยเวลาสั่งส้มตำเนี่ยก็จะสั่งเลยว่าเผ็ดเผ็ดนี่เลยคือแบบปกติแล้วผู้หญิงส่วนใหญ่โดยเฉพาะไม่ต้องผู้หญิงส่วนใหญ่หรอกอย่างเบลหรืออย่างพี่อิ๋วก็เหมือนกันนะคือบางทีแบบอยากจะลดน้ำหนักหรืออะไรอย่างเงี้ยอุ้ยรู้สึกว่าเราอ้วนไปใช่ไหมพี่อิ๋วพอแบบตอนเย็นปุ๊บไม่ทานข้าวดีกว่าเอาส้มตำเอาเผ็ดเผ็ดอะไรอย่างงี้เป็นไหมเป็นไหมอยากเป็นบางทีแบบปวดหัวเวียนหัวอะไรอย่างเงี้ยก็ทานแล้วต้องมีอะไรเผ็ดเผ็ดมากระแทกปากใช่ไหมอะไรเผ็ดเผ็ดก็หายเลยนะจากที่แบบเวียนหัวอะไรอย่างเงี้ยทำให้ตื่นขึ้นมาแบบได้ทันทีเลยก็ไม่ควรที่จะแบบทานเผ็ดจนแสบท้องเกินไปนะไม่ต้องสั่งเผ็ดจัดขนาดนั้นคือไม่ใช่แบบอยากจะสวยอยากจะตื่นจากการทำงานอยากจะผอมโอ้โหพี่เอาใส่มาเลยพริกใส่มาเป็นแบบเป็นสวนเป็นกิโลอะไรอย่างงี้รู้ไหมทำไมเขาถึงแนะนำให้ทานพริกเพราะว่ามีผลงานวิจัยจากประเทศญี่ปุ่นค่ะน้องเบลว่าไงคะพี่อิ๋วซึ่งทางญี่ปุ่นนะคะก็พบว่าในสารแคปไซซินเนี่ยนะจะมีอยู่ในพริกนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการลดความอยากอาหารลงได้แล้วก็ยังมีส่วนช่วยในการกระตุ้นการเผาผลาญการทำงานนะคะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะก็คือเผาผลาญพลังงานภายในร่างกายเนี่ยก็คือไอ้พริกเผ็ดๆเนี่ยคือแบบจะไปลดไปเผาผลาญไขมันในร่างกายของเราได้แทบทั้งหมดเลยใช่ไหมคะพี่อิ๋วใช่ก็ทำให้เราเนี่ยหุ่นดีหุ่นเพรียวอะไรอย่างนี้เมื่อกี้ดูพริกกันไปแล้วมาดูกันที่อาหารอีกอย่างหนึ่งดีกว่าค่ะที่ทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะทำให้รูปร่างของเราเนี่ยดูสวยดูผอมแล้วก็ดูเพรียวนั่นก็คือถั่วเปลือกแข็งนั่นเองค่ะถึงแม้ว่าการกินถั่วเนี่ยนะคะแค่หนึ่งกำมือเนี่ยจะมีเรียกได้ว่าแคลอรี่สูงถึง165กิโลแคลอรี่แต่ว่านะคะตอนนี้เนี่ยเขามีวิจัยออกมาเหมือนกันค่ะพี่อิ๋วค่ะว่าการกินถั่วเปลือกแข็งเป็นประจำในทุกๆวันเนี่ยสามารถช่วยกระตุ้นให้ร่างกายของเราเนี่ยนะคะเผาผ่านแคลอรี่เผาผ่านไขมันเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วย อันนี้น้องเบลคงจะทานบ่อยนะสำหรับถั่วเพราะว่าเป็นกับแก้มแบบว่าไม่ก็ทานไปเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่เคยรู้เลยนะว่าทานถั่วเปลือกแข็งแล้วเนี่ยจะไปกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยนะคะเผาผ่านไขมันเสียเนี่ยได้ดีคือแบบปกติทานถั่วแล้วโอ้ไม่เอาหรอกท้องเอิดโน่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมารู้อีกทีอันนี้เนี่ยก็น่าสนใจแล้วแต่ว่าต้องทานในปริมาณที่พอเหมาะพอควรนะเพราะว่าอย่างที่เบลบอกเลยทานเยอะเนี่ยท้องเอิดอ่าวเป็นผลเสียต่อร่างกายแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทานแค่พอดีพอเหมาะนิดเดียวค่ะซึ่งถั่วเปลือกแข็งเนี่ยก็เป็นตัวช่วยในการขจัดไขมันส่วนที่เลวในร่างกายออกไปด้วยค่ะน้องเบลเห็นเขาบอกว่าเฉพาะถั่วเปลือกแข็งเนี่ยนะคะที่เราทานกันไปเนี่ยสามารถเผาผลาญ
ะคะแคลอรี่ได้ถึง 11% เลยทีเดียวพี่อิ๋วโอ้โหเผาผ่านได้เยอะจริงๆเลยนะคะแล้วก็ควรที่จะหมั่นทานพวกอัลมอนด์แล้วก็วอลนัทด้วยค่ะโอ้โหนี่ก็เรียกได้ว่าแบบเป็นอาหารที่เราทานง่ายๆไปเซเว่นอะไรอย่างงี้ก็เจออยู่แล้วใช่มั้ยถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นพี่อิ๋วเลิกทานข้าวกันมั้ยกินถั่วเปลือกแข็งแทนข้าวก็ยังต้องทานเหมือนเดิมเพราะว่าเราก็ต้องทำงานใช้พลังงานใช่มั้ยค่ะมาดูข้อที่3นะที่เต้าหู้กันค่ะซึ่งเต้าหู้เนี่ยเป็นแหล่งอาหารที่มีโปรตีนที่สูงมากๆเลยค่ะแถมยังพ่วงไปด้วยวิตามิน B แล้วก็แคลเซียมที่จะช่วยในเรื่องของการบำรุงกระดูกได้ด้วยทำให้กินแล้วก็อิ่มท้องง่ายขึ้นนะคะทั้งยังมีผลงานวิจัยออกมาด้วยค่ะว่าหากกินเต้าหู้1ช้อนโต๊ะก่อนอาหารเนี่ยก็จะสามารถลดความอยากอาหารลงได้ถึง 42% เลยทีเดียวค่ะโอ้โหเพราะฉะนั้นนี่นะสาวๆคนไหนที่รู้สึกว่าอาหารเย็นเนี่ยคือแบบอยากกินนะไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลดแล้วแบบทานอาหารมื้อหนักเพราะฉะนั้นนี่นะคะลองทานเต้าหู้ดูก่อนอาหารสักแป๊บนึงเราจะทำให้แบบความที่อยากกินอาหารอยากทานข้าวเนี่ยลดลงถึงได้ 42% เลยทีเดียวค่ะโอ้โหเกือบครึ่งเลยนะใช่แล้วนี่ไม่ใช่มีแค่เต้าหู้นะพี่อิ๋วค่ะเรายังมีน้ำส้มสายชูชนิดนึงที่ทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะช่วยดูแลรูปร่างได้เช่นเดียวกันนั่นก็คือน้ำส้มสายชูวินิก้านั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเขามีผลงานวิจัยออกมาจากประเทศสวีเดนแล้วว่าการกินน้ำส้มสายชูวินิก้าพร้อมอาหารเนี่ยนะคะพร้อมมื้ออาหารที่เราทานเป็นปกติอยู่แล้วเนี่ยในน้ำส้มเนี่ยนะคะจะมีกรดอะซิติกที่มีคุณประโยชน์ช่วยให้ระบบการย่อยอาหารในช้าลงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยแบบพอกินแล้วรู้สึกว่าพออาหารย่อยช้าก็เลยกินได้น้อยนั่นเองพี่อิ๋วก็เลยแบบเฮ้ยไม่ต้องทานเยอะท่านพออิ่มอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้มันปวดท้องเป็นโรคกระเพาะอะไรแค่นั้นพอค่ะ มาดูกันที่ข้อที่5นะคะข้อสุดท้ายนั่นก็คือผลไม้ที่ชื่อว่าลูกแพรนั่นเองซึ่งลูกแพรนี่คะเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานต่ำนะคะแต่ก็มากไปด้วยไฟเบอร์ที่สูงมากๆเลยแล้วก็ยังมีผลงานวิจัยจากประเทศบราซิลมาด้วยนะคะว่าสาวๆที่กินลูกแพรผลเล็กๆเนี่ยหลังมื้ออาหารหลักผ่านไปแล้วภายในระยะเวลาเพียงแค่2เดือนค่ะก็กลับพบว่าน้ำหนักลดลงถึงครึ่งกิโลกรัมนะคะลดลงแบบง่ายๆเลยนะคะสาวๆคนไหนที่ไม่ชอบทานลูกแพรเนี่ยอาจจะหันมาทานแอปเปิ้ลแทนก็ได้ค่ะถูกต้องเลยค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยนะไม่ว่าจะแอปเปิ้ลหรือว่าลูกแพรเนี่ยยังมีส่วนควบคุมเอาง่ายๆเลยเป็นตัวช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลในร่างกายของเราได้ดีอีกด้วยนั่นเองค่ะพี่อิ๋วค่ะค่ะโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างผลไม้ทั้งนั้นเลยวันนี้ใกล้ตัวของเรานะถูกต้องเลยค่ะทั้งพริกทั้งถั่วเปลือกแข็งทั้งน้ำส้มสายชูวินิก้าแล้วก็ลูกแพรหรือว่าแอปเปิ้ลโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีอยากจะมีรูปร่างดีโดยที่แบบหาวิธีหาอาหารทานง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอย่าลืมวิธีที่เราแนะนำกันวันนี้เลยเนาะค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นวิธีที่ทำให้หุ่นสวยได้แบบไม่ยากด้วยใช่แล้วค่ะค่ะหมดเวลาในช่วงแรกนี้แล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงที่2กลับมาพบกับสาระความสวยกันต่อค่ะ